สวัสดีครับพบกับเลคเชอร์วิชาฟิสิกส์ทั่วไป1บทที่2เวกเตอร์คลิปที่2นะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงการบวกลบเวกเตอร์3วิธีดังนี้วิธีที่1นะครับการบวกลบเวกเตอร์ด้วยวิธีวาดรูปกำหนดเวกเตอร์ AB ดังรูปนะครับต้องการหาเวกเตอร์ลับ A บวก B โดยวิธีการวาดรูปสามารถทำได้ดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับวาดรูปเวกเตอร์ A ขั้นตอนที่2วาดรูปเวกเตอร์ B โดยให้หางลูกศรของเวกเตอร์ B นะครับต่อกับหัวของลูกศรของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลับคือเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดเริ่มต้นไปหาปลายกรณีที่มีเวกเตอร์มากกว่า2เวกเตอร์นะครับใช้หลักการเดียวกันคือหางต่อหัวและเวกเตอร์ลับชี้จากจุดเริ่มต้นไปหาปลายสำหรับการลบเวกเตอร์นะครับให้มองว่า a ลบ b นะครับคือเวกเตอร์ a บวกด้วยเวกเตอร์ลบ b นะครับโดยที่ลบ b คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ b แต่มีทิศทางตรงกันข้ามจากนั้นก็ใช้หลักการแบบเดียวกับการบวกเวกเตอร์นะครับคือหางต่อหัวเวกเตอร์ลับชี้จากจุดเริ่มต้นไปหาปลายนั่นเองมาดูตัวอย่างการบวกเวกเตอร์โดยวิธีวาดรูปนะครับจากรูปนะครับกำหนดเวกเตอร์ a b c และ d มาให้นะครับจงหาเวกเตอร์ลับ r 1ซึ่งเท่ากับ a บวก b นะครับวิธีการมีดังนี้นะครับ1เขียนเวกเตอร์ a 2เขียนเวกเตอร์ b นะครับโดยให้หางลูกศรของเวกเตอร์ b ต่อกับหัวลูกศรของเวกเตอร์ a เราจะได้เวกเตอร์ลับ r 1คือเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดเริ่มต้นคือหางลูกศรของเวกเตอร์ a ไปยังหัวลูกศรของเวกเตอร์ b นะครับเวกเตอร์ลับชี้จากจุดเริ่มต้นไปหาปลายสำหรับตัวอย่างข้ออื่นๆนะครับให้นิสิตลองฝึกด้วยตัวเองนะครับตัวอย่างที่2การลบเวกเตอร์ด้วยวิธีวาดรูปต้องการหาเวกเตอร์ลับ r 4นะครับซึ่งเท่ากับเวกเตอร์ a ลบด้วยเวกเตอร์ c อย่างไรก็ตามนะครับเวกเตอร์ a ลบด้วยเวกเตอร์ c ก็คือเวกเตอร์ a บวกด้วยเวกเตอร์ลบ c นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหาผลลัพธ์ของเวกเตอร์ a ลบ c ได้ดังนี้นะครับ1เขียนเวกเตอร์ a นะ2เขียนเวกเตอร์ลบ c นะซึ่งก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ c แต่มีทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองนะครับเวกเตอร์ลับ r 4นะครับก็คือผลบวกระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ลบ c ดังลูกศรสีน้ำเงินนะครับการบวกลบเวกเตอร์วิธีที่2นะครับโดยวิธีแยกองค์ประกอบก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจการแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์ก่อนนะครับจากรูปนะครับเวกเตอร์ a เป็นผลลัพธ์ของเวกเตอร์ ax บวกด้วยเวกเตอร์ ay นะครับนั่นก็คือเราสามารถเขียนอยู่ในรูปสมการได้เป็นเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ ax บวกด้วยเวกเตอร์ ay เวกเตอร์ ax คือเวกเตอร์ที่ชี้ไปในแนวของแกน x นะครับและเวกเตอร์ ay คือเวกเตอร์ที่ชี้ไปในแนวของแกน y เพราะฉะนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่านะครับเวกเตอร์ a มีองค์ประกอบในแนวแกน x คือ ax และองค์ประกอบในแนวแกน y คือ ay นี่คือการแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์ a นะครับขนาดของเวกเตอร์ a นะครับจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของขนาดของเวกเตอร์ a เล็กยกกำลัง2บวกด้วยขนาดของเวกเตอร์ ay ยกกำลัง2ต่อไปเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเวกเตอร์องค์ประกอบ ax ay และขนาดของเวกเตอร์ a นะครับจากรูปนะครับกำหนดให้เวกเตอร์ a ทำมุมซีต้ากับแกน x นะครับจะได้ว่านะครับ cos ซีต้านะครับคือชิดส่วนด้วยฉากนะครับก็จะมีค่าเท่ากับความยาวของด้าน ax ส่วนด้วยความยาวของด้าน a นั่นก็คือเราจะได้ว่า ax มีค่าเท่ากับ a cos ซีต้านะครับทำนองเดียวกันไซน์ซีต้านะครับก็คือข้ามส่วนด้วยฉากก็จะมีค่าเท่ากับความยาวของ ay หารด้วยความยาวของ a นะครับทำให้เราได้ว่า ay มีค่าเท่ากับ a ไซน์ซีต้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของเวกเตอร์องค์ประกอบ ax ay แล้วก็เวกเตอร์ a นะครับหลักการบวกลบเวกเตอร์ด้วยวิธีแยกองค์ประกอบนะครับสามารถทำได้ดังนี้1แยกเวกเตอร์นะครับให้อยู่ในรูปขององค์ประกอบในแนวแกน x y แล้วก็ z นะครับจากรูปเราจะแยกเวกเตอร์ a ออกเป็นองค์ประกอบในแนวแกน x และ y นะครับทำนองเดียวกันจะแยกเวกเตอร์ b ออกเป็นองค์ประกอบในแนวของแกน x แล้วก็ y ผลรวมขององค์ประกอบในแนวแกน x ระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b จะมีค่าเท่ากับองค์ประกอบในแนวแกน x ของเวกเตอร์ลับนะครับทำนองเดียวกันผลรวมของเวกเตอร์องค์ประกอบในแนวแกน y ของเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b จะมีค่าเท่ากับองค์ประกอบในแนวแกน y ของเวกเตอร์ลับมาดูตัวอย่างการคำนวณนะครับโจทย์กำหนดให้นะครับเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b ตามรูปจงหาเวกเตอร์ a บวก b จะเห็นได้ว่านะครับ a กับ b เขียนอยู่ในรูปขององค์ประกอบในแนวแกน x y แล้วก็ z นะครับก็คือตามเวกเตอร์ i j k ก
การหาผลรวมของเวกเตอร์ a กับ b นะครับอันดับแรกรวมองค์ประกอบในแนวแกน x ของเวกเตอร์ a กับ b นะครับทำนองเดียวกันรวมองค์ประกอบในแนวแกน y แล้วก็แกน z ของเวกเตอร์ a กับ b ก็จะได้เวกเตอร์ลับนะครับเท่ากับ 4i บวก j บวก 5k การบวกลบเวกเตอร์นะครับโดยวิธีใช้สูตรหรือทฤษฎีพีทาโกรัสโดยนะครับอาจารย์จะข้ามการพิสูจน์ที่มาของสูตรนะครับให้นิสิตนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับจากรูปนะครับกำหนดให้ PQ เป็นเวกเตอร์ที่ทำมุมซีต้าต่อกันนะครับต้องการหาเวกเตอร์ลับ r ซึ่งมีค่าเท่ากับ p บวก q จะได้ดังนี้นะครับ r ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ p ยกกำลัง2บวกด้วยขนาดของเวกเตอร์ q ยกกำลัง2บวกด้วย2 pq cos θ เมื่อ θ คือมุมระหว่างเวกเตอร์ p กับเวกเตอร์ q นะครับสำหรับการหาทิศทางของเวกเตอร์ r นะครับจะใช้กฎของไซน์ดังนี้นะครับจากรูปเราจะเห็นได้ว่านะครับขนาดของเวกเตอร์ p นะครับคือด้านที่รองรับมุมเบต้าขนาดของเวกเตอร์ q คือด้านที่รองรับมุมแกรมมาขนาดของเวกเตอร์ r คือด้านที่รองรับมุมอัลฟานะครับกฎของไซน์บอกว่าอย่างนี้นะครับอัตราส่วนระหว่างความยาวของด้านรองรับมุมนะครับหารด้วยค่าไซน์ของมุมจะมีค่าเท่ากันเสมอนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า p หารด้วยไซน์เบต้าจะมีค่าเท่ากับ q หารด้วยไซน์แกรมมาและ r หารด้วยไซน์อัลฟานั่นเองนะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์นี้ในการหามุมอัลฟามาดูตัวอย่างการคำนวณ นะครับกำหนดเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นะครับตามรูปจงหาขนาดของเวกเตอร์ลับ a บวก b นะครับจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะครับทำมุมต่อกันเป็นมุม120องศานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะหาขนาดของเวกเตอร์ลับ a บวก b จะได้ว่า r ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2บวก2 ab คอส120องศาเมื่อ120องศาก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะครับแทนค่าแล้วก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ลับ r นะครับมีค่าเท่ากับ √12 หน่วยดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะครับจงหาขนาดและทิศทางของผลต่างของเวกเตอร์ a และ b นะครับผลต่างของเวกเตอร์ a และ b ก็คือเวกเตอร์ a ลบด้วยเวกเตอร์ b นั่นเองนะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ a บวกด้วยเวกเตอร์ลบ b จากรูปที่กำหนดให้นะครับเราจะเขียนเวกเตอร์ลบ b นะครับแทนด้วยลูกศรสีส้มนะครับเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ b แต่มีทิศทางตรงกันข้ามนะครับเราก็จะมาหาผลรวมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ลบ b นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับเวกเตอร์ a ทำมุม60องศากับเวกเตอร์ลบ b ขนาดของเวกเตอร์ลับนะครับ r ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2บวก2 ab คอส60องศานะครับเพราะ60องศาเป็นมุมที่เวกเตอร์ a กับทำกับเวกเตอร์ลบ b นั่นเองเมื่อแทนค่านะครับก็จะได้ขนาดของเวกเตอร์ลับ r มีค่าเท่ากับ √28 หน่วยสำหรับการหามุมแกรมมานะครับมุมที่เวกเตอร์ลับ r กระทำกับเวกเตอร์ a จะใช้กฎของไซน์ซึ่งกล่าวว่านะครับอัตราส่วนระหว่างความยาวของด้านรองรับมุมหารด้วยไซน์ของมุมจะมีค่าเท่ากันเสมอนะครับจากรูปเราจะได้ว่านะครับความยาวของเวกเตอร์ลบ b นะครับซึ่งมีขนาดเป็น2หน่วยหารด้วยไซน์ของมุมแกรมมาจะมีค่าเท่ากับความยาวของเวกเตอร์ r หารด้วยไซน์ของมุม120องศาจากนั้นนะครับเราก็แทนค่าข้อมูลที่เราทราบเข้าไปนะครับเช่นขนาดของ b มีค่าเท่ากับ2หน่วยขนาดของเวกเตอร์ r มีค่าเท่ากับ 5.29 หน่วยค่าไซน์120องศาเท่ากับไซน์60องศาเท่ากับ 0.866 จะได้ค่าไซน์ของแกรมมานะครับมีค่าเท่ากับ 0.327 มุมแกรมมามีค่าเท่ากับอาร์คไซน์ของ 0.327 มีค่าเท่ากับ 19.08 องศาเรามาสรุปเนื้อหาของคลิปที่2กันนะครับคลิปนี้เราได้พูดถึงการบวกลบเวกเตอร์3วิธีนะครับวิธีที่1วิธีวาดรูปนะครับหลักการคือหางต่อหัวเวกเตอร์ลับเขียนจากจุดเริ่มต้นไปหาปลายนะครับวิธีที่2วิธีแยกองค์ประกอบให้เราแยกองค์ประกอบของเวกเตอร์ a กับ b นะครับให้อยู่ในแนวของแกน i j แล้วก็ k จากนั้นรวมองค์ประกอบในแนวแกน i ของทุกเวกเตอร์ค่าที่ได้จะมีค่าเท่ากับองค์ประกอบในแนวแกน i ของเวกเตอร์ลับทำนองเดียวกันนะครับหาผลรวมขององค์ประกอบในแนวแกน j ของทุกเวกเตอร์จะมีค่าเท่ากับองค์ประกอบในแนวแกน j ของเวกเตอร์ลับสำหรับวิธีที่3นะครับวิธีพีทาโกรัสหรือการใช้สูตรนะครับเราสามารถหาขนาดของเวกเตอร์ลับ r
จากสมการนี้นะครับส่วนการหาค่ามุมของเวกเตอร์ลับ R นะครับเทียบกับเวกเตอร์ P จะหาได้จากกฎของไซน์ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ